สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุม Good morning นะ Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่สวัสดีนะครับนายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตารายเดือนนะประจำเดือนกันยายน2564นะครับก็ยินดีต้อนรับนะสมาชิกแฟนคลับทุกท่านนะครับผู้ที่สนใจในการดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับว่าคุณจะวางแผนชีวิตของคุณต่อไปอย่างไรในช่วงโควิดนี้นะครับคุณจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะควรทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับประจำในเดือนกันยายนนี้นะก็จะมีการโคจรของดวงดาวต่างๆนะครับก็อยากจะมาพูดถึงในเรื่องของการโยกย้ายของดวงดาวก่อนนะก็จะมีดาวเกตย้ายในวันที่3กันยายน64เวลา16นาฬิกา46นาทีนะครับแล้วก็มีดาวอังคารย้ายนะในวันที่6กันยายน64เวลาตี1 27นาทีดาวศุกร์ย้ายนะครับเสิร์ชตำแหน่งก็เป็นเกษตรเนี่ยนะในวันที่8กันยา64นะครับในเวลา14นาฬิกา41นาทีนะในช่วงวันที่8กันยาเนี่ยน่าจับตามองนะครับแล้วก็ในวันที่แล้วก็ต่อมาดาวอาทิตย์ย้ายนะครับ17กันยายน2564นะครับช่วงเวลา16นาฬิกา34นาทีเพราะฉะนั้นก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายจะมีผลนะครับในวันที่16กันยายนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเลข1ทิ้งท้ายนะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีก็จะพักนะครับถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยในวันที่28กันยายน2564นะครับเวลาตี 5.32 นาทีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณเดือนกว่าๆนะก็จะเสิร์ชเดินหน้าอย่างรวดเร็วก็คือช่วง8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในชะตาชีวิตของหลายคนเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับหลายคนนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะซึ่งเดินมนไปนะบางคนก็อาจจะสมหวังบางคนก็อาจจะไม่สมหวังเมื่อขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งนะครับขึ้นอยู่กับดวงชะตาของคุณของคุณถ้าคุณมีบุญเยอะยังไงส่งผลดีอยู่แล้วถ้าเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรไปนะครับอาจารย์เคยบอกในดวงชะตาในคลิปรายเดือนแล้วนะถ้าใครติดตามเนี่ยนะช่วงวันนี้ถึงวันนี้นะว่าจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้คุณรอติดตามช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับนะช่วงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะบอกในเรื่องของดาวพฤหัสบดีอย่างละเอียดเลยนะครับไปจนถึงนู่นแหละอันนี้ยังไม่บอกเป็นความลับต้องปิดไว้ก่อนแหมชอบพูดอะไรซึ่งเป็นความลับซะเหลือเกินนะโอเคนะครับส่วนในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนเนี่ยนะก็จะดับอยู่ที่สิงห์เพนอยู่ที่มีนนะครับในวันที่7กันยายน64เนี่ยนะแล้วก็วันที่21กันยายน64นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูในแต่ละวันกันก่อนนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในวันที่1กันยายนนะครับเดี๋ยวค่อยไปในเรื่องของการพยากรณ์ดวงดาวย้ายจะส่งผลต่อโดยตาคุณอย่างไรนะครับอันนี้โดยภาพรวมนะครับเหมือนกับตามปฏิทินน่ะตามดวงทั้ง3นะทั้ง30วันเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันในวันที่1เนี่ยจนถึงวันที่3นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยส่งผลน่ะชะตาชีวิตหลายคนเนี่ยจะมีความทะเยอทะยานเร่าร้อนใฝ่ฝันมีความกระตือรือร้นนะครับแต่การมุมานะของคุณนั้นเนี่ยต้องระวังและรอบคอบให้มากนะครับอาจจะเกิดอุปสรรคมีปัญหาและรวมถึงในเรื่องของคดีความไว้ด้วย
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรอบคอบให้มากนะในดวงชะตาของคุณต่อมาในวันที่4 5 6 7นะครับช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะการเดินสะดุดหกล้มทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนิดนึงนะครับในวันที่8 9ให้ระวังอาจจะมีคนมาใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงกับคุณนะครับก็ต้องรอบคอบให้มากนะในวันที่10วันที่10ถึงวันที่15กันยายนนะครับช่วงนี้จะได้ลาภแต่ละครั้งมักจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณในวันที่11นะครับถึง15กันยายนช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของชู้สาวอาจจะติดโรคต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะในดวงคุณต่อมานะครับในวันที่12กับ13ดวงชะตาของคุณนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนะระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะครับมันดวงชะตามาปรากฏขึ้นมามากกว่า1คนนะเพราะมีดาวมากกว่าต่อมาในวันที่14นะครับ14 15 16ช่วงนี้เนี่ยถือว่าดีนะเป็นวันที่ดีวันมหาโชคเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับและอาชีพการงานที่โดดเด่นเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอสังหาอะไรก็แล้วแต่นะธุรกิจต่างๆในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์การเติบโตมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับ14 15 16นะในดวงชะตาของคุณในวันที่17เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับในวันที่18นะในวันที่18เนี่ยคุณอาจจะมีความคิดไอเดียโครงการงานโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่คุณก็ให้ระวังในเรื่องของความร้อนอกร้อนใจด้วยนะครับคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับในวันที่19บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับในวันที่20กันยายนในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะ20ระวังไปถึงวันที่22กันยายนนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังปัญหาในเรื่องของความรักระวังการถูกทิ้งนะครับในวันที่21 21ถึงวันที่24นะครับจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงกันข้ามนะในวันที่23นะครับวันที่23เนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระมัดระวังปัญหาถูกหลอกนะครับอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจนะต้องระวังให้มากโดยเฉพาะผู้หญิงจำไว้เลยผู้หญิงเนี่ยระวังวันที่23กันยายนระวังถูกหลอกอาจมีภัยถึงตัวนะครับต่อมาในวันที่24 24 25 26นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยการงานนะครับการเงินไม่ค่อยประสบผลความสำเร็จมีรายจ่ายมากกว่านะ24 25 26นะครับแล้วก็27นะในวันที่28ไปถึงสิ้นเดือนในช่วงนี้ในเรื่องของวิชาการความรู้นะครับต่างๆนะหรือในเรื่องของข้าราชการหรือครูอาจารย์ก็จะถือว่าดีนะแต่ในเรื่องของอาชีพประมาณพวกนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหาความรู้ต่างๆนะครับในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนนะครับในดวงชะตาดาวพระเกตย้ายเนี่ยวันที่3กันยายน64เวลา 16:46 นดาวเกตนี้ก็ย้ายเข้าสู่ในภพปุตตะนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็ส่งผลในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหามีความทุกข์เพราะบุตรนะมีความเดือดร้อนหรือบางคนอาจจะพัดพรากได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะมีโอกาสนะที่จะมีบุตรนะบริวารแบบปุบปับชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันถ้าดวงชะตาคุณเป็นหญิงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์หรือท้องได้นะครับและคุณก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้ลูกแฝดด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะครับในช่วงนี้2เดือนนี้เลข9จะเป็นเลขที่คุณสามารถที่จะนำไปเสี่ยงโชคได้นะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะแล้วก็เลข7ด้วยนะครับเลข7ด้วยมาดาวต่อมาเลยก็คือดาวพฤหัสบดีดาวคานี้จะย้ายราศีนะครับในวันที่6กันยายน64เวลา 1:27 น.
ตำแหน่งก็เป็นอังคารอนันต์ซึ่งศักดิ์ศรีในดวงชะตาของคุณนะครับก็ส่งผลให้อาจจะเป็นคนที่เย่อหยิ่งด้วยเช่นกันนะครับคือในดวงชะตาของคุณอังคารนั้นเนี่ยเป็นดาวเจริญภพการเงินนะครับรายได้คุณก็จะหมดเปลืองไปกับเพศตรงข้ามนะครับในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือของคุณเนี่ยก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับในช่วงนี้ถือว่าในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้คู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีความกว้างขวางในแวดวงสังคมนะครับถ้าดวงชะตาคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคุณจะได้สามีซึ่งเป็นข้าราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจนะหรืออาจจะเป็นพ่อค้าใหญ่ก็ได้นะในดวงชะตาของคุณนะครับแต่มักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของความรักอยู่บ่อยด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ตามดวงชะตาแล้วในช่วงนี้ไม่ควรที่จะรีบแต่งงานนะเพราะฉะนั้นก็ดูไปก่อนนะครับให้รอประมาณสักดาวพฤหัสไปทับคุณเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนวันที่8เมษายน65นะ8เมษายน65ช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสในเรื่องของความรัก1ปีเต็มเลยของชาวลัคนาราศีมีนนะครับเออ65 86 8เมษายน65ไปแล้วก็ค่อยว่ากันในช่วงนี้ก็ดูไปก่อนนะทำงานไปก่อนดีสุดนะครับต่อมาพูดถึงดาวพระศุกร์กันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยจะย้ายราศีเนี่ยเดินหน้าเสริมตำแหน่งก็เป็นเกษตรก็คือความอุดมสมบูรณ์นะครับในวันที่8กันยายน2564เวลา 14:40 นดาวศุกร์ก็โคจรเข้าสู่ในภพมรณะนะครับในดวงชะตาเนี่ยในช่วงนี้นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยที่จะมีความจริงใจเพื่อจะนำสิ่งที่ไม่ดีมาให้คุณและถ้าเพื่อนชักชวนไปไหนก็อย่าเพิ่งไปในช่วงนี้อาจจะเกิดอันตรายภัยถึงตัวได้นะครับในดวงชะตาในด้านของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างหมายในดวงชะตาของคุณนะครับและคุณจะมีความรู้สึกที่คุณอยากที่จะไปไกลๆนะครับคือไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนนะคือเดินทางไปไกลๆไปไหว้พระไกลๆไปกินข้าวไกลๆไปตากอากาศไปพักผ่อนประมาณนี้นะในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านของความรักยังไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ในดวงชะตานะครับมีความทุกข์มีความอึดอัดขมขื่นนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีความผิดหวังนะมาดาวต่อมาอย่างรวดเร็วก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีนะครับในวันที่17กันยายน2564เวลา 16:34 อาทิตย์ก็เข้ามาสู่ภพปัตตานินะครับอาริปัตตานิเนี่ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่ครองของชาวราศีมีนด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาหรือถ้าเป็นคนโสดหมายถึงอุปสรรคปัญหานั้นเนี่ยจะทำให้คุณพบเจอกับคนรักคู่ครองด้วยเช่นกันในดวงชะตานะครับในช่วงนี้มีดาวหลายดวงมะเร็งคุณเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความวุ่นวายมากนะทั้งในเรื่องของคู่สัญญาในเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีมากกว่า1คนในดวงชะตาซึ่งเข้าติดพันผัวพันกับคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันของชาวราศีมีนนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยซึ่งเป็นดาวที่สำคัญของชาวลัคนาราศีมีนด้วยเช่นกันนะครับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยในดวงชะตาดาวประจำตัวจะพักองศาถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรอยู่ในภพลาภะนะครับในช่วงระยะเวลาเดือนกว่าๆเนี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีคุณจะสามารถหายใจมีโชคลาภทำนู่นทำนี่ได้ก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จนะครับตั้งแต่ในวันที่28กันยายน2564เวลา 5:32 นะครับในช่วงนี้ถ้าคุณจะเรียนรู้ฝึกฝนวิชาความรู้ต่างๆก็จะประสบผลความสำเร็จจะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับในช่วงนี้เลข5ก็จะเป็นเลขที่นำโชคลาภให้กับชาวราศีมีนด้วยเช่นกันนะครับแต่บางครั้งคุณก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำเข้าไว้ดีสุดนะครับในดวงชะตาช่วงนี้คุณจะต้องเป็นคนที่หัวดีนะจะต้องคิดอะไรที่ไม่ซ้ำแบบใครน่าจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การงานของคุณนะครับจะต้องพยายามทำงานชิ้นเล็กๆงานธรรมดาธรรมดาก่อนจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ถ้าคุณหวังในเรื่องของงานชิ้นใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยประสบผลความสำเร็จเท่าที่ควรถึงแม้ว่าคุณทำงานโครงการใหญ่ปั๊บรายได้นิดเดียวเองในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรอปี65จะเป็นผลดีในเรื่องของโครงการใหญ่ของคุณของชาวราศีมีนนะครับ
โอเคนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะก็มาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่7กันยายน2564นะครับเวลา 7:34 นาทีเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยดับที่ภพอาริเพราะฉะนั้นให้ระวังอาริและศัตรูให้มากในดวงชะตาของคุณแล้วก็พระจันทร์จะเพ็ญพระจันทร์เพ็ญเนี่ยในวันที่21กันยายน64เวลา 7:05 นาทีนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับเพ็ญอยู่ที่มีนช่วงนั้นคุณดีมากจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีมีนนะถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ